หยุดฝันหยุดเพ้อเจ้อชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะจ๊ะเธอวันนี้นะคะครวนก็มีเขาเรียกว่าคำคมคำพูดเด็ดๆเก๋ๆโดนๆ นะคะสายเยอรมันเขาจะใช้คำว่า Sprichwort หรือไม่ก็ Spruch อะไรพวกนี้นะคะเอามาแชร์มาสอนกันนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปลองฝึกพูดฝึกใช้งานกันคำพูดประโยคพูดต่างๆที่จะบอกต่อไปนี้นะคะสื่อความหมายไปในแนวทางเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือแบบเฮ้ยหยุดฝันเธอหยุดเฟ้อเธอเธอชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเช่นเพื่อนกำลังฝันเฟื่องเลยโหฉันได้แต่งงานกับคนเยอรมันฉันต้องมาอยู่เยอรมันชีวิตฉันต้องดีเลิศออกไปไหนเนี่ยฉันก็แบบใช้ชีวิตได้อย่างง่ายสะดวกสบายอะไรอย่างนี้จะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยหยุดฝันเถอะชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะประโยคแรก Das Leben ist kein Wunschkonzert Wunsch มันก็คือสิ่งที่เราหวังปรารถนาต้องการอยากที่จะได้อยากที่ให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการนะคะสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราฝันนะคะ Konzert ก็คือคอนเสิร์ตนะคะถ้าเราไปแปลตรงตัวชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนนะคะวงดนตรีในฝันนั่นเองนะคะแต่อย่าไปแปลตรงตัวค่ะเพราะเขาจะหมายถึงว่าเฮ้ยหยุดฝันหยุดเพ้อเจ้อชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะมันต้องมีอุปสรรคบ้างนะคะมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะคะประโยคต่อมา Das Leben ist kein Ponyhof Pony มันก็คือม้าตัวเล็กๆนั่นเอง Hof มันก็คือฟาร์มนะคะชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เหมือนฟาร์มเลี้ยงม้านะเธอเรียกต่อมา Das Leben ist kein Kindergeburtstag ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เหมือนแบบงานวันเกิดเด็กๆนะ Kinder ก็คือเด็กๆนะคะ Geburtstag มันก็คือเฮ้ยวันเกิดนั่นเองนะชีวิตเนี่ยมันไม่ได้แบบง่ายเหมือนแบบการจัดงานวันเกิดเด็กๆนะประโยคปิดท้ายนะคะDas Leben ist kein Picknick. Picknick ชื่อก็บอกอยู่แล้วคือการปิกนิกนั่นเองการไปปิกนิกล้านลานะคะชีวิตเนี่ยมันไม่ได้แบบง่ายเหมือนการไปปิกนิกนะเอาล่ะทุกคนถึงแม้ว่าชีวิตเนี่ยมันจะไม่ง่ายมันจะไม่มีอะไรนะคะเหมือนอย่างที่เราหวังที่เราต้องการนะคะแต่ก็นั่นแหละชีวิตมันต้องดำเนินต่อไป Das Leben geht weiter.จ้ะทุกคน